คืนก่อนหน้านั้นนะครับก็ก่อนที่จะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่หาดใหญ่ครับก็ปรากฏว่ากลับมาบ้านนอนหลับปกติเลยแล้วเราตื่นมาก็ไปคอนเสิร์ตที่หาดใหญ่ครับจริงๆแล้วมันเหมือนมันจะหายคืนนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้สังเกตทีนี้เสร็จแล้วกลับมาบ้านอีกทีก็ไปหมดแล้วไปหมดแล้วไปหมดแล้วที่บ้านนี่บอยอยู่คนเดียวปะผมอยู่กับมือเบสของผมครับแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงครับอ๋อก็เป็นบ้านอยู่ด้วยกันตู้รองเท้าก็ไว้ข้างนอกบ้านอย่างนี้ก็ใช่ครับเหมือนแบบคู่ที่ใส่บ่อยๆก็จะไม่ได้เก็บเข้ามาข้างในอะไรครับจริงๆมันก็แบ่งไว้หลายส่วนแต่ว่าคู่ไหนที่ใส่บ่อยๆหน่อยผมก็เวลาเข้าบ้านก็ถอดไว้ข้างนอกเนาะแล้วก็เข้าเลยใช่จริงบ้านผมคนผ่านค่อนข้างน้อยแต่ว่าจริงๆมันก็มีผ่านมีมอเตอร์ไซค์มีแบบรถผ่านอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หมู่ไม่เชิงเป็นหมู่บ้านครับมันเป็นซอยครับซอยครับเจ้าหน้ามีรถผ่านมาผ่านไปบ้างใช่ครับนอกจากรองเท้าจำนวนโอ้โหเป็น10กว่าคู่เนี่ยนั่นแสดงว่าไม่ใช่มีของบอยหายคนเดียวมั้ยฮะเป็นของปิติด้วยเหรอของมือเบสผมครับชื่อคุณเบนนะครับหายไปประมาณ3คู่4คู่อะไรด้วยแล้วทรัพย์สินอื่นๆมีมั้ยครับเนี่ยครับมันแปลกตรงที่เขาไม่เอาไปเลยโอ้โหนี่ชัดเลยนะคือกวาดไปแต่รองเท้าเลยเหรอคือแบบรู้รุ่นด้วยครับไม่ได้เลือกอ่ะไม่ได้รวบเอาไปหมดแต่ว่ารุ่นไหนที่เหมือนแบบเห็นแร่ๆหน่อยไปปล่อยเอาไปเลยเอาก็คือเหมือนคนเอาไปเขารู้ว่าอาจจะรู้ว่าผมอยู่บ้านเวลานี้ไม่อยู่เวลานี้แล้วก็จะวางของไว้ตรงไหนเพราะว่าไอ้ในบรรดาของมีค่าจริงๆมันก็มีพวก GPS มีอะไรวางอยู่ไว้ข้างหน้าบ้านอะไรครับมันมีหลายหลายหมื่นนะที่ซื้อมาจากต่างประเทศเป็นแบบว่าแรมากที่รักแบบมากๆจริงราคาโดยรวมครับกะคร่าวๆก็ประมาณ100,000กว่าบาทอ้าวนี่ไงโอ้โหก็เรื่องเข้าสู่กฎหมายแล้วครับเขาก็เป็นไงบ้างก็ไปตามนั้นแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าของมันเป็นอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เราก็ยอมรับว่าแต่จริงๆมันคือพื้นที่ที่มันถูกวางไว้มันเป็นไปตามการใช้งานซึ่งผมก็วางใจชราใจระดับนึงว่ามันคงไม่เป็นไรแล้วมันอยู่อย่างนั้นมาหลายปีแล้วแล้วผมมองมันเป็นเรื่องความรู้สึกมากกว่าตอนนี้มันแบบว่ามันก็คือหลายคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องแค่รองเท้าหรือว่าอะไรอันนี้เข้าใจเข้าใจที่เหนือกว่าเรื่องเงินตราหรือว่าเรื่องอะไรผมรู้สึกว่ามันเป็นมิตรภาพหลายครั้งหลายคู่ที่รักมากบางคู่ก็เคยซื้อกับคนที่มีคนซื้อให้เรามีคนแบบที่มีแบบคนที่เรารักซื้อให้เราแล้วบอกว่าเอาจริงตอนนี้ความรู้สึกผมมันไม่ค่อยไปแล้วครับพี่บางคนมันมีค่าแค่ตัวเงินแต่ผมว่าความรู้สึกมันสำคัญกว่าถ้าได้ยินเสียงนี้ผมยินดีนะผมยินดีซื้อคืนผมยินดีทำยังไงก็ได้ให้มันกลับมาครับถ้าได้ยินผมนะก็อยากได้คืนนะครับ